เรื่องแรกที่เราจะเมาการเป็นเรื่องของเกริ่นไปเองเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่นี้นะครับที่พักหลังมาเนี้ยชาวเน็ตจ้ะทุกคนได้มีการอะไรจับตาดูความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยมันจะสนิทสนมกันมากเกินคำว่าเพื่อนหรือเปล่าที่เขาจับสังเกตเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการไปร่วมทริปด้วยกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นล่าสุดก็ไปไหนกันมาไปเกาหลีร่วมเฟรมกันหลายรูปมากเลยแฟนๆก็เลยนี่อันนี้นี่ดูรูปกันหน่อยมีรูปอีกไหมอันนี้เห็นไหมว่าเขาไปด้วยกันก็จริงๆแล้วก็อยู่ในเฟรมร่วมกันทุกรูปเลยด้วยนะทุกรูปเออคือเขาตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมไปเที่ยวด้วยกันบ่อยจังมีอะไรมากกว่าคำว่าเพื่อนหรือเปล่าอันนี้คือหนึ่งนะนี่คือไม่ใช่ทริปแรกเหรอฮะที่เขาไปด้วยกันไม่มีหลายอันสองหรือเป็นแค่เพื่อนพอทั้งคู่เนี่ยเรียนหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับพวกบิสเนสอะด้วยกันก็อาจจะไปกันทางแก๊งเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าก็ไปหลายคนก็ไปกันหลายคนก็ดูมีความแบบเสื้อทงเสื้อทีมเนาะแล้วก็เลยล่าสุดนะคะเจอพี่เชียก็เลยต้องถามหน่อยว่าตกลงยังไงใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าถ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยใครคือตัวจริงพ่อหมีแม่หมีหรือเปล่าคู่จิ้นก็ยังจิ้นกันไม่หยุดนะตอนข่าวนี้ออกมาบ้านพ่อหมีแม่หมีอะต้องมีสั่นสะเทือนบ้างมีความสั่นสะเทือนนิดหน่อยยังไงคือทุกคนก็แบบเฮ้ยยังไงยังไงไปต่างประเทศนี่คืออะไรในฐานะที่ฉันเป็นลูกหมีหนึ่งใช่ฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันก็รู้สึกอดทนไม่ได้เนาะใช่จำเป็นต้องหยิบข่าวนี้ขึ้นมาอ่านต้องถึงขั้นแบบเช็คในทวิตเตอร์เลยว่าเรือของเราล่มหรือยังถูกถูกต้องอ่ะพอเจอพี่เชียร์ปุ๊บก็เลยต้องถามถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะอัปเดตกันหน่อยสิว่าสองคนนี้ยังไงกันอยู่อ่ะแม่หมีไหนซีไหนซีพี่ก็เป็นพี่ชายค่ะพี่ชายไม่เป็นพี่ชายต้องบอกเป็นพี่ชายจริงๆเพราะว่าจริงๆเรื่องที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันไปเป็นแก๊งที่เราได้เห็นตามข่าวเนี่ยมันไปตั้งแต่ช่วงต้นมกราแล้วนะคะเป็นเพื่อนร่วมคอร์สเนี่ยก็มีความสนิทสนมในระดับนึงอยู่แล้วเราต้องบอกว่าพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักคืออย่างการไปทริปอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบพี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักกับเราแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักกับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูแลทุกคนจริงๆไม่ได้เฉพาะต่อจงกับเราเป็นพิเศษนะคะคือเขาไม่ได้จีบใช่ไหมไม่ได้จีบไม่ได้จีบค่ะอันนี้คือเราโสดพูดได้เต็มร้อยเลยใช่ไหมก็โสดสนิทไหมคะเจ็บคอเหรอเจ็บคอคำว่าสนิทไม่สนิทคืออะไรตอนนี้โสดตอนนี้โสดกับบิ๊กไม่พัฒนาคือเชียร์บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วบิ๊กเป็นเพื่อนกันมีหนุ่มคนพิเศษคุยเอาไปว่าเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวคงอัปเดตกันแต่ว่ากับพี่กึ้งก็เป็นพี่ที่น่ารักก่อนแล้วกันนะคะแต่คนที่คุยไม่ได้ที่คุยมานานยังครับอะไรนะคะหมดเวลาแล้วเอาหมดเวลาแล้วไปคุยไม่ได้ยังคุยมานานอย่าเพิ่งยังไม่ตั้งต้นแล้วกันยังไม่ตั้งต้นขอตั้งหลักตัวเองแค่นี้ตอนนี้ทำธุรกิจก่อนค่ะเอาจริงป่ะไม่น่ามีอะไรไหมไม่มีหรอกไม่มีบ้าคนก็แค่โสดกับโสดถูกแล้วก็แค่ไปเที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆใช่คนก็มโนไปไกลแล้วแล้วอย่างถ้ามีอะไรนะไม่มีการอัพรูปลงเอิกกระเริกขนาดนี้หรอกต้องเงียบๆระดับนี้แล้วมันต้องค่อยๆเปิดใช่ป่ะนี่มันเอิกกระเริกเกินไปแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพแบบมองง่ายๆเขาก็ดูเป็นเพื่อนจริงๆนะการไปกับกลุ่มเพื่อนขนาดนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ไงเธอนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยก็บ้านหมีเราก็ยังคงอยู่ดำรงไปพ่อหมีสบายใจลูกของเราก็สบายใจลูกหมีแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ชื่นต่อไปสรุปเรื่องนี้จบยังจบ